สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันที่5เมษายน2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เข้ามาพูดคุยกันกับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยท่านอาคมสวนนบนะครับตอนนี้อยู่ในซูมกันแล้วสวัสดีครับเพียงคงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมครับเราตั้งหัวข้อวันนี้เพียงคงเราผมมองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอุ้มแรมโบ้นะหรือนายเสกสกลกรณีคลิปเสียงที่มีการแพร่สู่สาธารณะอยู่ในขณะนี้ก็คือคลิปเสียงที่แรมโบ้เขาพูดถึงถ้าจะว่ากันประเด็นหลักๆก็สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือหมายความว่าแรมโบ้ไปยืมเงินมาเพื่อเอามาใช้ในการเลือกตั้ง15 ล้านก็มีการพูดถึงอยู่ในคลิปอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องไปปราบลอตเตอรี่นี่แหละไปค้นลอตเตอรี่แล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งลักษณะบอกว่าก็ต้องช่วยด้วยอะไรทำนองนี้นะครับแต่พูดง่ายๆเนี่ยพูดเรื่องโควต้าลอตเตอรี่นะช่วยอยู่แล้วช่วยอยู่อะไรทำนองเนี้ยคล้ายอย่างนั้นจนกระทั่งนะคลิปนี้เห็นบอกว่ากรรมการปปช.คุณเสรีเตมียเวชเนี่ยนะเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเนี่ยก็จะรับเข้าสู่คณะกรรมการแต่ในขณะเดียวกันกกต.ก็บอกว่าพร้อมตรวจสอบคลิปนี้เพราะถ้าสมมติว่านะครับคลิปนี้เป็นจริงอย่างที่แรมโบ้พูดก็จะกลายเป็นเรื่องโทษหนักถึงขั้นเพิกถอนสิทธิ์เพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งนั้นคุณจะใช้งบในการหาเสียงเพียง1.5 ล้านแต่อันนี้กู้มาใช้หาเสียงใช้ในการเลือกตั้งถึง15 ล้านอันนี้เป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์อยู่พอสมควรและรอดูการตรวจสอบของภาครัฐหรือแม้กระทั่งอาจจะไปถึงปปช.เรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะเพราะว่าแรมโบ้เองก็เป็นกรรมการใช่ไหมรู้สึกเป็นอะไรกรรมการที่ปรึกษาในรัฐมนตรีอะไรตรงนี้นะครับผมตำแหน่งวันนี้ผมไม่เคยจำหรอกว่าใครอยู่ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ใจอะก็เลยไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรว่าผมไม่ได้สนใจตำแหน่งก็จบแล้วตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองนะครับจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมว่าวันนี้สื่อทุกแขนงก็ยังหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อรอดูการตรวจสอบในขณะเดียวกันเสกสกลหรือว่าแรมโบ้นี่ก็บอกว่าไอ้ที่พูดออกไปในคลิปนั้นเป็นการล้อเล่นเดี๋ยวผมเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คนฟังแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการล้อเล่นไม่ใช่พูดเรื่องจริงผมว่าแต่ถ้าคนได้ฟังคลิปนั่นนะผมว่าอย่างน้อย 80-90% ต้องเชื่อว่าจริง เอาอย่างนั้นแล้วกันนะไม่รู้เลยอาจจะมีใครคิดว่าพูดเล่นบ้างแต่ว่าผมว่า 80-90% นะเชื่อว่าจริงนะแล้วทีนี้ก็ถ้าว่าเอาเงินมาหาเสียงเนี่ยระดับ15ล้านอะไรเนี่ยก็เป็นมันควังได้นะฮะเสียงภาคอีสานผมควังดูนะเขาบอกฝั่งลูกค้าเขาใช้เป็น100 ล้านเนี่ยแต่เขาใช้แค่เพราะที่ผมได้ยินมันประเภท20-30 ล้านเนี่ยเขาพูดกันเป็นตัวปล่อยนะที่เขาหาเสียงกันนะคือใกล้ๆกับเป็นเรื่องปกติดังนั้น15 ล้านเนี่ยมันไม่ทันยาใช่หรอกแรมโบ้มันจึงสอบตกไงได้เงินน้อยไปหน่อย คือมันต้องระดับ30ขึ้นเนี่ยมันจึงจะค่อยยังชั่วใช่ไหมพอจะกระเตื้องบ้างในนี่ใช้15 ล้านนั่นจึงสอบตกทุกทีมา2 หนแล้ว 2 หน 3 หนแล้วติดกันมานะใช้น้อยรู้สึกใช้น้อยไปอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงกันนะเรื่องว่ากฎหมายเขาบอกให้ใช้เท่าไหร่ไอ้กฎหมายมันคือกฎหมายกฎหมายนี่มันอยู่ในกระดาษเขียนไว้ในกระดาษเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินไม่ใช่บัญชีทรัพย์สินบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส.ส.ก็ทุกคนก็ไม่เกิน1.5 ล้านอ่ะเขียนไปได้ทั้งนั้นแหละแต่งบัญชีกันไปส่งไปกกต.ก็ครับเรียบร้อยนั่นก็เป็นอย่างนี้ไป 3 ล้านก็เขียน 300,000 ใช่บัญชีอาจจะ 30,000 กว่าด้วยทําไปพิมพ์ 10,000 แผ่นในนั้นความจริงพิมพ์เป็นแสนเป็นล้าน
อะไรเนี่ยใช่ไหมกตก็ครับถูกต้องถูกต้องยุคนี้คือผมได้ยินมาเขาว่ากันเป็นมันเรียกว่าไอ้20 30ล้านนี่ถือเป็นเรื่องตัวตุ๊บไปนะครับดังนั้นคุณแรมโบ้ใช้แค่15ล้านนั่นจึงสอบตกถือว่าจิ๊บจ้อย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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรครัฐบาลด้วยแต่ก็ยังว่าเลยนะถึงจิ๊บจ้อยก็ไอ้15ล้านกว่าจะหาได้มันก็แหมถ้าหากันตามปกตินี่มันยากนะอาจารย์จำนงพอเลือกการเนี่ยประเด็นปุ๊บอ่านตามปกตินี่ไม่ได้หรอกแต่ถ้ามาหาในทางการเมืองนี่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นอีกนั้นจึงแม้จะสอบตกมาแล้วหลายหนก็ตามแต่แรมโบ้ก็ดิ้นรนที่จะไม่รู้และขอให้ได้อยู่ในตำแหน่งก่อนแล้ววะเออจึงเข้าอยู่ในตำแหน่งจนได้ใช่ไหมพออยู่แล้วไปอยู่ที่ดีด้วยตอนนี้แม่พลเอกประยุทธ์ก็รักใคร่เหลือเกินรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าพระพอแรมโบ้บอกว่าที่พูดนะพูดเล่นพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าต่อไปอย่าพูดเล่นให้มากนักแม่แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ยอมรับว่าแรมโบ้พูดเล่นจริงพูดเล่นก็คือเชื่อว่าแต่ว่าก็เรียกว่าตั้งให้มาเป็นผู้ไล่ตรวจสอบอะไรเรื่องโควต้าเรื่องอะไรในลอตเตอรี่นี่ก็ถือว่าแพงลอตเตอรี่แพงสำคัญนะมาไอ้มาปราบหวยแพงเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งไม่สำคัญนะเอาสำคัญเดียวว่าวงการนี้เนี่ยมันเป็นวงการหมื่นล้านนะเดี๋ยวอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญแล้วก็เห็นว่ามีโทรศัพท์ทางหางเสียงใครที่ว่าโทรศัพท์หาแรมโบ้บอกว่าให้ช่วยเรื่องโควต้าหวยเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมใช่นั่นใช่ไหมคือมีตำแหน่งอย่างนี้เนี่ยเพราะจะไปจับมันก็บอกว่ามันจะแถลงข่าวทวงหนี้อย่างนี้พูดเล่นจับมันจะถูกทวงหนี้จะไปจับมันมันก็หาว่ามันก็บอกว่ามันก็เลยโต้สู้ว่าบอกว่าถ้าขืนไปจับมันจะแถลงข่าวทวงหนี้ที่ยืมมันมา15ล้านเพื่อมาใช้ในการเลือกตั้งอย่างเงี้ยอันนี้พูดในคลิปนะในพูดคลิปจริงเท็จตัดต่อหรือเปล่าไม่ทราบละเอาแล้วประยุทธ์ก็เชื่อแรมโบ้พูดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะพี่ผมถ้ามองสังคมที่เขามองเนี่ยพี่ผมพูดอ่ะผมว่า7 80อาจจะเผื่อจะมากกว่านั้นนี่ที่ไม่เชื่อว่าเป็นการพูดเล่นของแรมโบ้อ๋อผมว่า 80-90% น่ะคนเชื่อว่าไม่ใช่พูดเล่นนี่ผมว่าเหยียบร้อยเลยคนที่ได้ยินน่ะนะนั่นสิใช่ป่ะเหยียบ 100% ที่ไม่เชื่อเพราะว่าคือการพูดหรือการอธิบายต่อสังคมเนี่ยนะมุมหนึ่งที่สังคมจะต้องมองคืออะไรมั้ยเขาเรียกว่าต้องดูแบ็คกราวด์ต้องดูประวัติคนอยู่เหมือนกันนะการจะเชื่อการจะพูดอะไรให้สังคมเชื่อในคำพูดของตนเองเนี่ยเขาดูที่มาที่ไปของคนนะใช่มันต้องดูคนด้วยว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันต้องดูพฤติกรรมอุปนิสัยอะไรต่ออะไรของคนคนนั้นความเป็นมาของคนคนนั้นครับเพราะจึงว่าถ้าจะดูอะไรแล้วจะต้องดูหนึ่งแหล่งที่มาของคนคนนั้นพฤติกรรมของคนคนนั้นอะไรเนี่ยนะในทางเรียกว่าทางไต่สวนทางสอบสวนทางอะไรก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นไม่ใช่เหรอแน่นอนในก็ต้องคือความเชื่อถือเนี่ยนะในการพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเครดิตผู้พูดแล้วก็นอกจากเครดิตผู้พูดแล้วเนี่ยยังไม่พอเพราะมันจะต้องไปดูในเรื่องของสาระของการพูดก็ต้องดูสาระเหมือนกันอย่างคุณแรมโบ้เนี่ยเขาก็อธิบายอยู่เรื่องนี้ว่าเฮ้ยคลิปเนี่ยมีการติดต่อตัดต่อนะนี่เดนก็บอกว่าคลิปมีการตัดต่อ2ก็คือหมายความว่าเขาพูดเล่นไอ้ที่พูดออกมาหมดเนี่ยเขาพูดเล่นเขาไม่ได้พูดจริงคือคุณอะไรนะคุณอะไรนะไอ้ดูดิเนี่ยลืมชื่อไปแล้วที่อยู่คู่สนทนาเขาอะสุริพรใช่ไหมสุริพรศิริชัยคนนี้ก็ออกมาชี้แจงนะชี้แจงเหมือนกันว่าพูดเล่นในปัญหาว่าเอาอยู่พรรคเดียวกันเลยนะออกมาชี้แจงอย่างนี้เนี่ยประชาชนเขาจะเชื่อหรือไม่นะแต่ที่แน่ๆผมว่าวันนี้สังคมเนี่ยเขาเชื่อยากแล้วเขาไม่เชื่อหรอกนะ ผมว่าเราก็เป็นคนหนึ่งละที่ฟังดูแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนะครับมันใช่เป็นการชี้แจงความจริงหรือว่าเป็นการแก้ตัวหรือกันแ
แต่มันที่น่าสงสัยก็คือว่าถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยโดยหลักของผู้นำประเทศเนี่ยนะเขาจะไม่เชื่อเลยเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เราพูดกันหนึ่งเครดิตผู้พูดสองสาระที่พูดสามการแก้ปัญหาในสิ่งที่กำลังทำอยู่สลากแพงแต่ไปจับหวยออนไลน์อย่างเงี้ย เขาก็เลยถามว่าเอ๊ะมันจะแก้แพงได้ยังไง ถ้าจะจับสลากแพงเนี่ยนะเดินไปริมถนนตรงไหนก็จับได้นั่นเนี่ยมีตั๋วปล่อยตั๋วปล่อยฮะเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะพูดถึงการแก้ปัญหาสลากแพงที่ว่าเนี่ยนะคือเขาก็พุ่งไปที่ว่าคนเป็นยี่ปั๋วคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ยี่ปั๋วมันก็อ้างของมันบอกมันรับมาจากกองสลากนี่ก็เท่าไหร่เกือบ80บาทแล้วเหมือนกันนะคือราคาจริงมัน70ต้นๆ70บาทเศษๆเองมันบอกราคาที่ผมเคยได้ยินก็บอก71บาท3สลึงทีนี้ตายี่ปั๋วมันบอกเอ้ยผมก็รับมา77บาทแล้วจะให้ผมส่งคุณ78บาทได้ไงอะไรเนี่ยใช่ไหมต้องส่ง90ผมก็ต้องไปงั้นไปใช่ไหมครับทีนี้ก็ไอ้พวกแก้ปัญหาก็คิดว่าจะไปหาพวกต้นตอต้นตอจริงก็ต้องไปต้นตอความจริงถ้าผมแก้นะถ้าจำนงแก้ไม่ยากเหมือนกันอย่างที่พูดอ่ะก็ตัวระบบโควต้าสมัยนี้เนี่ยนะมันไม่ต้องมีก็ได้ให้ประชาชนซื้อโดยตรงเลยแล้วก็ห้ามเอาไปฝากขายห้ามเอาคือต้องขายเองอ่ะคือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปสัก3 40ปีตอนนั้นระบบโควต้าโอเคมีความจำเป็นเพราะว่ารัฐบาลจะต้องเสี่ยงกลัวขายไม่หมดสมัย3 40ปีที่แล้วเพราะมือถือมันยังไม่มีการโอนเงินทางธนาคารการจ่ายใช้สอยต่างๆมันยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่มีโควต้าแม้แต่ใบเดียวนะพี่คมบอกให้ประชาชนซื้อไปขายแต่ผมว่าเขาโอนเงินล่วงหน้าหมดอ่ะคือไม่ต้องมีโควต้าระบบโควต้าต้องตัดทิ้งทั้งหมดเลยประชาชนขายโดยตรงเลยยังไงรัฐบาลก็ไม่เสี่ยงว่าเดี๋ยวนี้ถ้าให้ประชาชนโอนเงินก่อนยังได้เลยโอนล่วงหน้า1งวด2งวดยังได้เลยสมัยเนี้ยแล้วจะมีโควต้าเพื่อทำอะไรแล้วไปจับหวยออนไลน์แล้วมันแก้ปัญหาเรื่องหวยแพงตรงไหนนึกไม่ออกเลยเขาเรียกว่าอันนี้ก็พอๆถ้าถามมาไปไหนมามันบอกสามวาสองศอกคือต้องเอาคนละเรื่องครับใช่ไหมถ้าจะปราบเรื่องเกี่ยวโควต้าหวยที่เอาไปขายเกินราคาหรืออะไรต่ออะไรมันไปจับไอ้พวกออนไลน์หนุ่มอีกพวกหนึ่งว่างั้นเหรอใช่ไหมจับเพื่ออะไรเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้ขโมยขจรปล้นกันเหลือเกินใช่ไหมไอ้ตำรวจก็ไปจับไฮโลอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งตำรวจก็บอกปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งเดือนนี้ออกตรวจทุกวันทุกจับพวกเล่นการพนันมาทุกวันเลยแต่กลับไปหมู่บ้านนั้นไม่ทำอะไรปล่อยไปเฉยๆไอหมู่บ้านนั้นก็ต้องวิ่งไปหาคนจับว่าเขาต้องวิ่งไปปรึกษาคนจับผมจริงว่าหมู่บ้านนี้อย่ามาจับนะถ้าหากว่าจริงอะนะครับคนขายมันก็ไม่กล้าขายหรอกอาจจะมีกรรมวิธีอย่างอื่นเช่นว่าขาย80มีแห่งหนึ่งก็บอกแต่มีค่าธรรมเนียมอีก20บาทมีงั้นอีกก็หวยออนไลน์นี่แหละขาย80แต่ค่าธรรมเนียม20อ๋อเหรออ๋อคือนึกถึงว่าการปราบหวยเนี่ยปราบโดยวิธีจับก็นั่นจับนี่มันเป็นเรื่องปลายเหตุนะก็เรียกอะไรแก้ปัญหาปลายเหตุนี่คือให้ตำรวจไปจับไอ้พวกที่เหลือแต่ว่าการแก้ต้นเหตุเนี่ยไปลองดูซิว่าในยุคอดีตเนี่ยที่หวยมันไม่ขึ้นราคาเนี่ยเขาบริหารยังไงนะเขาบริหารกันอย่างไรผมสมัยรุ่นกระทงยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยหวยใบละ10บาทนะผมเห็น10บาททั่วประเทศไม่ว่าอยู่ตรงไหนไม่ว่าตรงไหนนะขายที่นครศรีธรรมราชก็10บาทซื้อ5บาทได้นะฉีกครึ่งนึงแต่ก่อนฉีกครึ่งกันใช่แล้วไม่มีการขึ้นราคาผมไม่เคยเห็นขึ้นราคามีแต่จะลดนะ
พอยิ่งใกล้หวยออกบางทียิ่งลดลงนะแต่พอมายุคคุณทักษิณเนี่ยเพราะคุณทักษิณแกไปออกหวยอันนี้หวยไอ้หวยบนดินทำให้ลอตเตอรี่ราคาตกเหมือนกันก่อนจากนั้นเนี่ยลอตเตอรี่ใบละ90-100อยู่แล้วเหมือนกันแต่พอคุณทักษิณมาออกไอ้หวยบนดินเนี่ยเอาใต้ดินหวยใต้ดินมาเป็นหวยบนดินขาย20 บาทอะไรได้เนี่ยนะซื้อ20 บาทก็ได้ปรากฏว่าไอ้ลอตเตอรี่เหลือบานเบอร์ไอ้พวกคนขายต้องเหลือลดเหลือ75 71 72ผมเนี่ยเคยได้ซื้อแล้ว70 กว่าบาทใช่ไหมเป็นยุคยี่ปั้วขาดทุนคือยุคนั้นแหละ มีบางงวดยี่ปั้วบ่นเลยขาดทุนอันนั้นก็มีวิธีหนึ่งแต่วิธีอย่างที่อาจารย์จำนงว่าเนี่ยนะยกเลิกไอ้ระบบโควต้าได้เลยใช่ไหมก็ตัดออกไปเพราะโควต้ามันเอาไปรวมที่เป็นหวยชุดเนี่ยพวกโควต้าทั้งนั้นเดี๋ยวไปโควต้าทั้งนั้นเย็นแล้วก็ไปจัดชุดแล้วก็มาขายแพงอ่ะจัดชุดแล้วขายแพงเออทีนี้เราดูที่ว่าพลเอกประยุทธ์แกก็ได้มอบหมายให้นายเรมโบ้เนี่ยเป็นคนเราเรียกเป็นกรรมการคนหนึ่งในการไปแก้ปัญหาเรื่องไอ้หวยขึ้นราคาเนี่ยนะหวยเกินราคารู้สึกจะเป็นประธานเลยมั้งประธานในปราบหวยแพงเลยเดี๋ยวนี้ประธานเลยเหรอโอ้เป็นคนแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยประธานในการแก้ปัญหาเลยมั้งคือก็ถูกตัวอยู่หรอกถูกตัวแค่ออกโรงครั้งแรกตอนนั้นเองก็เป็นข่าวอื้อเฉาแล้วแต่อื้อเฉาในทางว่ามีคนโทรขอช่วยโควต้าเขามั่งคนนั้นคนนี้ผมเคยพยากรณ์แล้วผมบอกว่านี่ถ้าให้นายแรมโบ้ไปแก้ปัญหาอย่างนี้พอสุดท้ายนายแรมโบ้ก็ได้โควต้าอีกมันอาจจะไปเลิกไอ้พวกโควต้าเก่าแล้วมาเอาให้ไอ้พวกตัวเองได้โควต้าเออเพราะว่ามันไม่มีวิธีคิดนี่ถ้ามีวิธีคิดเนี่ยนายแรมโบ้ควรจะเสนอความคิดต่อสาธารณะว่าเช่นว่า1แก้โดยการให้มีหัวบนดินให้มีอย่างนู้นอย่างนี้ตัดโควต้าออกอะไรต่ออะไรก็ว่าไปสิใช่ไหมถูกต้องเขาเป็นนักการเมืองนี่เขาเป็นนักการเมืองนี่เขาต้องแถลงให้ประชาชนฟังได้มั้งใช่ไหมไม่ใช่อยู่ๆแอบไปทำเป็นจับไอ้หวยออนไลน์หวยนู่นหวยนี่นะหวยไอ้ที่ทำแอปหวยอะไรนะแต่เขาบอกไปจับไอ้พวกนั้นก็ยังตั้งข้อหาอะไรก็ไม่ได้นั่นน่ะมันผิดเรื่องอะไรล่ะเออนั่นเลยยังตั้งก็ไม่ได้แล้วไปจับส่งเรื่องอะไรล่ะมันก็น่าคิดนะว่าแสดงว่าไม่ได้พกระบบความคิดอะไรไปเลยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรประเด็นนี้น่าสนใจมากนะคือจะไปแก้แต่ไม่บอกวิธีคิดว่าคุณจะแก้แบบไหนคือจะสร้างบ้านเนี่ยมันต้องมีพิมพ์เขียวนะต้องเขียนแบบไปก่อนอันนี้แบบเบิร์มไม่มีพอเขาบอกจะสร้างบ้านเอาไม้ปักเข้าไปตอกเอาตะปูตอกเข้าไปมันเป็นได้ที่ไหนอะอย่างนั้นอะแล้ววันเดียวก็ได้เลิกอะใช่ไหมมันไม่มีทางเลยใช่ไหมครับคือคนเนี่ยมันถ้าไม่พกความคิดไปให้ดีก่อนเนี่ยนะจะไปทำงานอะไรสำเร็จได้ใช่ไหมแต่พลเอกก็จะกลายมันก็จะกลายเป็นเรื่องอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละก็พลเอกประยุทธ์แกอุ้มแล้วนี่แต่ว่าเออแกก็ชอบอุ้มอย่างนี้แหละอุ้มไปเรื่อยอุ้มไปว่าต่อไปก็อย่าไปพูดเล่นมากนักอันนี้พูดเล่นนะครับอธิบายล่าเลยพูดเล่นเชื่อว่าเป็นการพูดเล่นแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์ก็พูดเหมือนกันนะแต่ถ้าทำผิดกฎหมายก็ไม่เอาไว้เหมือนกันแหมพูดอย่างนี้เนี่ยนะไอ้นี่พูดเป็นสูตรประจำผิดกฎหมายก็ไม่เอาไว้เหมือนกันมันผิดมาตั้งเท่าไรแล้วฮะผิดมาตั้งเท่าไรแล้วคุณของคุณน่ะไอ้ที่พวกค้าแรงงานทาสทั้งหลายนู่นได้หนีก็มีน่ะได้หนีก็มีอยู่ไม่ได้อ่ะเอาค้าแรงงานทาสนะถ้าใครไปอ่านคำให้การของพลตำรวจตรีประวินนะที่ให้การต่อศาลที่ต่างประเทศอ่ะผมนี่อยู่กรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมเขามาร้องเรียนเขาก็ส่งเรื่องคำให้การของพลตำรวจตรีประวินเนี่ยเข้ามาในคณะกรรมาธิการผมอ่านแล้วโอ้นะครับอันเนี้ยมันควรที่ประยุทธ์จันทร์โอชาจะเอาให้สิ้นซากแต่ปรากฏว่าก็หยุดแค่นั้นแหละก็แค่นั้นแกก็พูดอยู่เรื่อยแหละถ้าผิดกฎหมายไม่ไว้พูดแต่ว่าที่คนของแกล่ะผิดมานับไม่ถ้วนแล้วเห็นก็ยังไว้กันอยู่ทุกคนไอ้ที่เอาโควิดมาระบาดอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนี่ก็คนของแกแหละ
ก็ไม่เห็นแกจัดการอะไรใครสักคนหนึ่งที่ว่าไปขนแรงงานมาจากนั่นมาเข้าที่สมุทรสาครมาอะไรจนผู้ว่าเป็นเกือบตายอ่ะติดโควิดเกือบตายนั่นแหละก็แกได้ลงโทษใครมั่งแกได้ไม่เอาไว้ใครมั่งปรากฏก็ยังเอาไว้อยู่ทุกคนใช่ไหมเขาเรียกว่าพูดไอ้ควังดูดีแต่ว่าเวลาในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยแกไม่ได้ทำแกก็ทำแต่คือว่าแกเล่นงานแกจะหาเรื่องลงโทษให้ตำรวจจับให้เลยแต่คนที่ไม่ใช่พวกแกก็เท่านั้นแหละถ้าเป็นพวกแกนี่แกยังเอาไว้แรมโบ้นี่แกรีบออกปากเลยบอกเฮ้ยอย่าพูดเล่นให้มากนักใช่ไหมก็ต้องเชื่อว่าพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นแสดงพูดเล่นแต่ปัญหาต่อไปก็คือว่าเอ๊ะอย่างกรณีเงิน15ล้านที่กกต.เนี่ยผมดูจากสื่อบอกว่าเอาละกกต.เนี่ยพร้อมที่จะทำการตรวจสอบในเรื่องนี้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่ปัญหาวันนี้เราจะเชื่อกกต.ได้หรือไม่เพียงใดถ้าเป็นคนของรัฐบาลกกต.บอกว่าอะไรนะพร้อมที่ตรวจสอบคลิปแลมโบ้ที่พูดถึงจะพูดถึงเนี่ยพร้อมตรวจสอบแต่กกต.พูดมาอีกคำหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจ้ะมันเหมือนจะผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดว่าผิดหรอกคล้ายๆว่าจะผิดเอาจริงๆอะไรทำนองนั้นแหละคือเขาเรียกว่าพูดให้มันมีทางออกอยู่แล้วก็เป็นงานรูทีนอยู่ดีเป็นงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มพอพูดอย่างนี้ก็อาจจะมีผู้ใหญ่ยกหัวให้ดูดีๆนะไว้คันเรื่องนี้อย่าให้มันบานปลายนักอย่าให้เหมือนคดีแตงโมนะโว้ยเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็กล่อมแกล้มไปออกเป็นเรื่องมาจบกันคือกกต.เขาบอกว่าในทางปฏิบัติมีเรื่องปรากฏทางสาธารณะหรือมีผู้ร้องเรียนนะสำนักงานกกต.ก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วบอกว่าที่จะให้นายเศรษฐกรมาชี้แจงหรือไม่เนี่ยจะขึ้นอยู่ในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าต้องมีระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยตนยังไม่มีรายละเอียดตนยังไม่มีรายละเอียดและยังไม่ได้รับฟังคลิปเสียงดังกล่าวอะไรกกต.ทำไมคุณจะล้าหลังคลิปเขาประชาชนทั้งประเทศเขาฟังกันหมดแล้วแต่คุณบอกยังไม่ฟังคลิปเสียงประชาชนทั้งประเทศรู้หมดแล้วกกต.ยังผมยังไม่เล็กฟังดิเปิดทางเลยเรื่องนี้น่าสนใจมากนะเดี๋ยวผมก็เพิ่งอ่านเนี่ยและยังไม่ได้ฟังคลิปเสียงดังกล่าวจึงไม่สามารถที่จะบอกถึงระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้คนทั้งประเทศรู้คลิปนี้หมดประยุทธ์ยังรู้เลยรู้ทั้งนั้นน่ะใครๆก็รู้ประยุทธ์ไม่รู้ประยุทธ์จะบอกว่าอย่าล้อเล่นมากนักอย่าไปเล่นอย่าไปพูดเล่นก็แสดงว่ารู้อยู่แล้วคลิปเรื่องนี้มีแต่กกต.ยังไม่รู้กกต.ยังไม่รู้ว่ามันเป็นคลิปอะไรไม่ได้เคยฟังเสียงเลยผมว่าเนี่ยคือปัญหาประเทศไทยเลยนะในเรื่องระหว่างซีก2ซีกเนี่ยซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเนี่ยกับกกต.เนี่ยแล้วก็มีนั่นเดี๋ยวผมจะพูดกระโดดข้ามเรื่องไปอีกสักนิดหน่อยมันมีเรื่องเขาเรียกว่ากรรมาธิการจริยธรรมหรืออะไรของสภาเนี่ยครับที่ว่าพิจารณาเรื่องของไอ้สสพรรคพลังประชารัฐ2คนน่ะที่เสียบบัตรแทนกันนะอ๋อครับปรากฏว่ายกคำร้องนี่คือเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี63นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ถึงวันที่11มกราคม2563ในเรื่องเกี่ยวกับโหวตเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณนี่อะไรไม่รู้นะเรื่องงบประมาณปี63มีสสของพรรคพลังประชารัฐเสียบัตรแทนกัน2คนครับถูกร้องเรียนพอถูกร้องเรียนก็เพิ่งพิจารณาตัดสินกันไปเมื่อวันสองวันนี่แหละสองวันเนี่ยวันมั้งครับว่าให้ยกคำร้องเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรต่ออะไรคือเขามองว่าไอ้สภามันสร้างใหม่พูดง่ายๆคือไม่มีเจตนาจะเสียบบัตรแทนกันไม่มีที่จะเสียบบัตรว่างั้นแหละที่เสียบบัตรไม่พอถ้าขาดเจตนาแล้วมาหยิบบัตรมาเสียบได้ยังไงถ้าขาดเจตนาเนี่ยจะหยิบบัตรมาเสียบได้ยังไงนั่นเรื่องหนึ่งนะอาจารย์จำนงแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยซึ่งเป็นราษฎรเนี่ยผมว่าเรื่องมันตั้ง2ปีแล้วนะทำไมมันทำไมมันเพิ่งมาพิจารณาวะสภาทำไมช้าอย่างนั้นกระบวนการของสภา
แทนราษฎรมันช้าถึงขนาดนั้นเหรออาจารย์จำนงเอาสอบกันเองนะก็เป็นอย่างนี้แล้วขนาดปวช.สอบใช้เวลาหลายปีเลย2ปีนะไอ้นั่นมัน 18 ถึง 11 มกราคม 63นี่มันเดือนเมษายน 65แล้วนะมัน2ปีกว่ามาแล้วนะนี่2ปีกว่าสอบแค่10บัตรกันนั้นทั้งที่เรื่องแค่นี้ทำไมมันช้ามีวงจรปกวงจรปิดทุกอย่างพร้อมอยู่ตรงนั้นเออแต่ใช้เวลา2ปีเสร็จแล้วก็สรุปว่ายกคำร้องเออจนคนก็ลืมไปแล้วคือหลายเรื่องนะที่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมีการร้องเรียนแล้วก็พิจารณากันไป2ปี3ปีจนชาวบ้านลืมแล้วอย่าลืมว่าผมว่าอาจารย์จำนงก็คงจะได้ยินได้ฟังอยู่มั่งในรัฐสภาของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรที่มันผิดหลักการประชาธิปไตยขึ้นมาครับการร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเขาจะพิจารณาผมว่าภายในไม่เกินเดือนเขาตัดสินแล้วหรือบางทีอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นแหละใช่ไหมคือของไหนเนี่ยที่ประชาชนเขาติดตามแล้วก็ร้องทุกข์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องวินิจฉัยให้ได้เหตุผลต้องครบถ้วนนะแล้วไม่ใช่ดองอยู่จนกระทั่งว่ามันเค็มไปแล้วหรือเป็นอะไรนั่นไปแล้วเป็นแย่เดี๋ยวเขาเรียกดองจนอะไรไปกี่ปีแล้วไปคือเรื่องไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเออมันเรื่องมันโอ้เรื่องง่ายด้วยใช่ผมเป็นกรรมการนะภายใน1เดือนผมสอบให้เสร็จเลยต้องสอบเสร็จสิใช่ไหมคนไม่กี่คนนี่ใช่ไหมเอาแต่พอเปรียบเทียบคดีหนึ่งนะจำได้ไหมคุณวิสารเตชะธีรวัฒน์ลุกขึ้นกลางสภาเรื่องเอากระเป๋าเงินกระเป๋าดำกระเป๋าดำกระเป๋าดำห้องพลเอกประยุทธ์นั่นปรากฏว่าแทนที่จะช้ากับเร็วนะเออละแล้วไปวินิจฉัยว่าอะไรนะยกคำร้องเหมือนกันฟังไม่ขึ้นยกไปยกคนละแบบเออก็ฟังไม่ขึ้นคือยกคำร้องนั่นแหละฟังไม่ขึ้นเหมือนกับที่คุณพิสารอภิปรายในสภาอันนั้นยกอีกแบบนึงนะยกเหมือนกันยกเหมือนกันคือยกคำร้องเออยกอันนั้นก็ยกอันนั้นกับยกเร็วยกเร็วเหลือเกินแต่ไอ้นั่นคุณจะช้ากว่าไอ้เสียบบัตรแทนกันนะเออควรจะหาองค์ประกอบให้มันดีหน่อยใช่ไหมแต่นั้นยกออกมาบอกว่าจากวงจรปิดจากการสอบโน่นสอบนี่แล้ว นะก็ยังไม่มีน้ำหนักฟังตามที่คุณวิสารเตชะธีรวัฒน์อภิปรายในสภาแต่นั้นนี่ในโลกของความเป็นจริงเลยนะไอ้เรื่องแจกกล้วยแจกเงินเนี่ยนะ ผมว่าถ้าคุณบอกว่าไม่มีไปคุยกับใครเนี่ยนะ เขาบอกว่าคุณโกหกทันทีเลย คือประเทศไทยเนี่ยนะสภาผู้แทนเราเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันกลายเป็นที่โกหกให้ประชาชนฟังกันจะแล้วจริงๆนะตามหลักต้องทำเป็นแบบอย่างเลยนะอ๋อมันต้องสภามันต้องขลังเนี่ยจะจำนงทำอะไรหลุดออกจากปากส.ส.นี่มันต้องเป็นความจริงจะมาเที่ยวใช้สภาเป็นที่โกหกมดเท็จกันไม่ได้สภามันต้องศักดิ์สิทธิ์นะบ้านเมืองมันจึงจะเขาเรียกว่าจึงปกครองกันได้ดีอ่ะครับไอ้บ้านเราคุณเห็นไหมล่ะมันจึงปกครองได้แบบอิเล็กคลีคลากันไปเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าไอ้หัวโจกของประเทศนะคือสภาเนี่ยนะสภาซึ่งเป็นศูนย์กลางของพลเมืองไทยตัวแทนพลเมืองทั้งประเทศมีแหล่งที่มาก็ไม่ค่อยดีพอมาแหล่งที่มาไม่ดีทิ้งแล้วพอเข้าไปข้างในไปทำกันแบบแหมแบบไม่ได้เรื่องอีกแบบไม่มีหลักมีเกณฑ์อ่ะพูดง่ายๆว่าเรื่องการซื้อเสียงส.ส.ในสภาเนี่ยมันพูดกันมานานมากแล้วพูดกันมาเรื่อยเกินแล้วแล้วก็พูดกันจริงๆนะมันก็ทำกันมาอย่างนั้นแหละเออมานานแล้วเป็นเรื่องจริงอ่ะถ้าไม่เรื่องจริงจะแก้รับนูนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันทำไมต้องแก้เรื่องนี้แหละทำกันมาตลอดนะพูดไปก็ผมไม่เห็นมีใครที่จะแก้ไขให้มันจริงจังสักคนตั้งแต่ทำมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นพอเนี่ยพอเวลาอีกควายหนึ่งเอาสอสอกักไว้หรืออะไรเนี่ยตั้งแก๊งด้วยการแจกกล้วยไว้พลเอกประยุทธ์แกก็จะต้องแจกมั่งหรือแกก็จะทำของแกมั่งใช่ไหมนายวิสารเห็นก็ถึงเอามาโวยวายก็สภาก็ยกความจริงเนี่ยนะต่อยเขาจะจริงฟังได้ไม่จำเป็นต้องหิ้วไปแจกในสภาหรอกหิ้วแจกที่ไหน
นะแล้วคุณวิสารรู้สึกเขาจะมีคลิปเสียงเลยนะที่มีสสโทรศัพท์คุยกันเลยว่าเอายังรับหรือยังให้ไปรับแล้วก็มีคลิปเสียงพูดถึงว่าเงินใครเงินลุงป้อมหรือเงินลุงตู่เขาพูดขนาดนั้นนะในคลิปนะเออพูดชัดเจนขนาดนั้นนะเออแต่พูดแล้วไอ้สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าฟังดูแล้วเนี่ยยังรับฟังไม่ได้เหมือนที่คุณอวิสารลุกขึ้นอภิปรายกลางสภาแต่เร็วเหลือเกินก็หาทางสรุปซะว่างั้นเถอะสรุปได้เร็วแต่ว่าไอ้เรื่องเสียบบัตรเต็มกันเรื่องง่ายมากง่ายกว่าเรื่องนี้2ปีกว่ากว่าจะสรุป2ปีอันนี้2ปีกว่าจะสรุปว่ายกคำร้องผมอ่านข่าวนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ประชาชนนี่มันสิ้นหวังไปเรื่อยๆนะสภาทำไปทำมาแทนที่สภาเนี่ยจะเป็นที่แห่งความหวังของประชาชนกลับเป็นที่แห่งความสิ้นหวังไปเรื่อยๆผมว่าคือเราดูภาพตั้งแต่ที่เด็กๆเยาวชนเดินขบวนกันไปเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่ออะไรแล้วถูกพลเอกประยุทธ์สั่งตั้งแนวของตำรวจแนวรถดับเพลิงฉีดน้ำไล่อะไรต่ออะไรทุเรศทุรังอ่ะเขาเรียกร้องกับสภาแล้วทำไมสภาเป็นตัวแทนของประชาชนทำไมรัฐบาลไปทำอย่างนั้นเขาไม่ได้ไปฆ่าไปแกงใครนะเขาไม่ได้ถืออาวุธอะไรไปเลยนะไอ้ที่วันนั้นที่ก็โอ้โหไปฉีดน้ำไปอะไรเด็กกันจนกระจุยเลยเป็นเพียงการโต้แย้งทางความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับแล้วก็ไปสภาเขาไม่ได้ถือมีดไม้อะไรไปเลยใช่ไหมแต่รัฐบาลก็ให้เอาไว้รถน้ำรถอะไรตำรวจเต็มหมดฉีดกระจุยเนี่ยมันก็ทำให้สภาเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้ผมว่าประชาชนเขาคิดว่าเขามีตัวแทนแล้วใช่ไหมเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาดังนั้นก็ไปร้องเรียนกับตัวแทนไปบอกตัวแทนบอกว่าควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้มันก็ทำนั้นแหละไอ้ก็ร้องให้พอสิครับคุณมันจะเป็นอย่างไรไปท่านร้องให้พอร้องไอ้พอแล้วก็มีพวกสสจำนวนหนึ่งก็พยายามออกมาเพื่อจะรับคำเรียกร้องนะแต่ว่ามันก็ถูกรัฐบาลเนี่ยใช้กำลังไปตอบโต้เด็กซึ่งมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคุณนึกดูเลยใช่ไหมก็ทำให้เขาเรียกว่าแทนที่ว่าจะสภาจะได้เป็นที่พึ่งของคนเนี่ยคนก็จะหมดที่พึ่งคืออันนี้มันความจริงสภาคือที่พูดนะพี่คมก็นั่นเลยก็เป็นที่พูดสิที่พูดที่แสดงความคิดเห็นที่สภามันต้องเป็นที่พูดกันนะเป็นศูนย์แห่งการแก้ไขนะใช่ฝ่ายนิติบัญญัตินะสภาอันนี้พอไปจะพูดมันแม่พูดซะอีกอ้าวคือผมว่านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งของพวกฝ่ายเผด็จการที่จะทำลายความหวังของประชาชนให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าสภาเขาเรียกว่าหวังไม่ได้นะเป็นที่หวังไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้จะพึ่งใครเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครไปพึ่งสภาไม่ได้พึ่งอะไรก็ไม่ได้เขาก็ต้องไปพึ่งข้างกลางถนนล่ะเนี่ยคือว่าเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งนะนั่นใช่เป็นการทำลายระบบประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่าผู้ครองอำนาจในประเทศเราเนี่ยก็อยู่ด้วยการทำลายประชาธิปไตยไปวันๆทั้งนั้นมันไม่ใช่อยู่ด้วยการเสริมสร้างประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้แหละใครทำอะไรมันไม่ดีแกก็อุ้มไปเรื่อยอ้าวอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเขาพูดอยู่นะเมื่อวานนี้เขาไปอะไรประชุมสภาความมั่นคงอ่ะสมช.คำพูดหนึ่งที่เขาพูดก็คือหมายความว่าวันนี้เนี่ยมิติด้านความมั่นคงมีหลากหลายมีทั้งเอกภาพและดินแดนอีกอันก็คือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจวันนี้มันยึดโยงกันทั้งหมดปัญหาด้านความมั่นคงจะเห็นได้ว่าโลกใบนี้ไม่ใช่โลกใบเดิมอีกแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงตามเปลี่ยนแปลงไปมากมายฉะนั้นเราจะเป็นต้องปรับแผนต่างๆให้เกิดความทันสมัยเมื่อเช้าผมพูดในรายการตรงประเด็นทีนึงแล้ววันเด็กประยุทธ์นะไอ้ความทันสมัยของประเทศคือความทันต่อโลกเนี่ยไม่ใช่มาเพิ่งรู้สึกในวันนี้
มันถึงล้าหลังในประเทศไทยวันนี้แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ทันความรู้สึกของโลกที่เขามีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงมาไม่ใช่วันนี้มันมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ไอ้แผนยุทธศาสตร์ชาติเขาตอนที่เขาโต้แย้งคุณเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติเขาก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องพัฒนาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วคุณจะมาเขียนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่ออะไรคุณก็เถียงว่าโอ้ยมันดีมันเป็นของดีแต่วันนี้มาบอกว่าตัวนี้มันเราเข้าใจแล้วล่ะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่โลกใบเดิม ผมฟังแล้วขำว่าวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้แหละมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้เพิ่งรับรู้อ่ะทำไมประสาทการรับรู้มันช้าจัง เนี่ยคือตัวปัญหาอยู่เหมือนกันนะที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยปัญหาของผู้นำประเทศนะ ปัญหาผู้นำประเทศก็คือว่าผมพูดบ่อยเรื่องว่าจะดูอะไรต้องดูแหล่งที่มาพลเอกประยุทธ์เราก็ต้องดูแหล่งที่มาของแกแหล่งที่มานี่คือแกยึดอำนาจเอาแล้วแกจะพูดนะแกพูดคำว่าวันก่อนแกพูดว่าผมจึงไม่อยากให้มันกลับย้อนกลับไปที่เดิมแกพูดงั้นนะเดี๋ยวนี้อะไรก็กลับหนาไปเยอะดีเยอะแล้วผมไม่อยากแกพูดเหมือนกับว่าประเทศนี้ประเทศหนึ่งเนี่ยขึ้นกับแกคนเดียวเอ้าคนเราเนี่ยนะอาจารย์จำนงคือประเทศคนร่วมเกือบ70ล้านนะครับถ้าขึ้นกับพลเอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ยตายยังเกียดประเทศนี้ไม่ต้องพูดถึงความเจริญหรอกไม่ต้องพูดเพราะว่ามันแกจะมาพูดว่าผมอยากอย่างนั้นผมอย่างนี้เอ้ยประเทศนี้จะต้องทำตามคุณใช่ไหมเออใช่ไหมครับมันประเทศเนี้ยประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่จะต้องทำตามพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วคุณเป็นใครคุณมาจากไหนคุณจะมาเหมาคนเดียวทั้งประเทศเลยคุณอยากให้ประเทศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงวะใช่ไหมเวลาพูดแล้วประเทศเป็นของประชาชนแต่คุณไม่ให้ประชาชนออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรให้มันถูกต้องสักทีคุณมีแต่ริ้นรอนพอเด็กไปเรียกร้องคุณก็จับขังคุกใช่ไหมเด็กจะเรียนจะสอบคุณก็ไปปล่อยอะไรเนี่ยหลายอย่างที่ทำแบบว่าคือถ้าพูดแล้วแหมมันน่าเจ็บใจอ่ะใช่ไหมแกพูดเหมือนประเทศเป็นของแกคนเดียวไม่อยากให้บ้านเมืองกลับไปที่เก่าอยากให้กรุงเทพกลับไปที่เดิมไร้ระเบียบจะบอกให้ไม่อยากให้กลับไปที่เก่าแล้วไปขุดหมุดทำไมวะขุดหมุดของคณะราษฎรจะทำไมฮะอันนี้คือขุดหมุดเพื่อจะให้ประเทศไทยมันกลับไปที่เก่ากลับไปก่อน2475นี่แหละนี่แหละคือกลับไปที่เก่าแล้วถ้าไม่กลับไปที่เก่านะคือสมัยก่อนเนี่ยนะสวนี่เขาแต่งตั้งยุคก่อนเนี่ยเขาแต่งตั้งกันมานานแล้วแล้วทีนี้ประเทศเราก็พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆประชาชนเนี่ยมีความรู้ความอ่านมากขึ้นจนกระทั่งว่าก็ให้มีสวมาจากการเลือกตั้งมาวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ให้กลับไปอยู่ถูกการแต่งตั้งอีกตั้ง250คุณนึกดูที่อย่างนี้มันกลับไปที่เก่าแท้ๆเลยกลับไปที่เก่านู่นเก่ามากหลังเลยไม่ใช่เก่าธรรมดานะเดี๋ยวนี้ในโลกนี้เนี่ยที่เขาอ้าปากบอกว่าประเทศเขาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยคุณไปดูมีประเทศไหนที่มีสวมาจากการแต่งตั้งถ้าสวมีมาจากการแต่งตั้งเนี่ยมันยังไม่ใช่ประชาธิปไตยถึงอย่างไรก็ยังไม่ใช่ขึ้นชื่อว่าตัวแทนประชาชนเนี่ยถ้าไม่ใช่มาจากประชาชนแล้วก็จะเรียกประชาธิปไตยไม่ได้จะอย่างไรก็ต้องมาจากประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้งประตูเดียวเท่านั้นนะไม่มีประตูอื่นนะครับถ้าเขามีอย่างนั้นนะประตูอื่นไม่มีไอ้ที่ตั้งเอาเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีถ้าเป็นประชาธิปไตยประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้ยังไงแล้วนั่นเด็ดที่จะบอกว่าวุฒิสภาก็ถือว่าเป็นผู้แทนปวงชน
มาโมเมลเองมันไปแทนเคยได้ทุกคนเนี่ยเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะไปแทนก็ได้ก็เขียนเอาเองเขียนเอาเองอย่างเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้ประเทศไทยเราเคยก้าวหน้ามาถึงขั้นว่าเลือกตั้งมาทั้งสองสภาแล้วมันความก้าวหน้าขั้นต่อไปคืออะไรจังคือว่ามีแค่สภาผู้แทนราษฎรก็เพียงพอแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเลือกมาจากประชาชนยังขาดความรู้ความอ่านดังนั้นต้องมีสภาวุฒิสภาซึ่งเป็นพวกไอ้สภากันกรองสมัยก่อนนะเป็นกันกรองให้เป็นสภาพี่เลี้ยงอะไรต่ออะไรกันกรองกฎหมายแต่นี่นะมาทุกวันนี้นะสภาผู้แทนของเราเนี่ยคนจบการศึกษาถ้าปริญญาตรีนี่ถือว่าเป็นเรื่องตัวๆไปไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นด็อกเตอร์จบนอกจบนากันเต็มไปหมดนะเต็มไปหมดแล้วยังจะมีพี่เลี้ยงอีกเหรอมันเท่ากันจนไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงอีกแล้วไม่มันต้องรู้ว่าพี่เลี้ยงของใครความจริงวันนี้เนี่ยนะสวเป็นพี่เลี้ยงใครไม่ได้หรอกครับพี่เลี้ยงคนใหญ่ก็เป็นข้าราชการขออภัยนะเป็นข้าราชการแก่ก็นั่นดิเป็นพี่เลี้ยงคนประยุทธ์ไงผมถึงว่าไม่ใช่พี่เลี้ยงของคนแก่แก่ที่มาเพื่อเอาเงินเดือนมาให้กันกินตามนั้นไม่มีอย่างพวกง่ายๆก็คืออยู่จำนวนไม่น้อยละครับมาจากการเชียร์รัฐประหารแล้วได้ดิบได้ดีผมว่าถ้าวัดความรู้จริงๆนะดีเป็นดีพวกสสเก่งกว่าทั้งนั้นเอาสวจะเก่งอะไรมันก็จะกบในกะลา อยู่จำนวนไม่น้อยกบในกะลาก็ขอไปนะราชการแก่ๆที่มีความคิดเชิงประชาธิปไตยเขาก็ไม่ได้เป็นสวหรอกไม่เป็นก็ไม่เป็นเขาไม่เป็นสสคนที่ก็ละการเกษียณแล้วที่เขามีความคิดดีๆความคิดอ่านดีๆไม่เป็นพวกนี้ไม่ได้เป็นไม่เป็นต้องนิยมเผด็จการรัฐประหารพวกนี้มีโอกาสนะพวกนี้น้อยแล้วครับใช่ไหมล่ะต้องประเภทประจบสพลเผด็จการมีมือไว้เพื่อยกให้อย่างเดียวพวกนี้จะได้ดีได้ดีใช่วันนี้จะได้ดีได้ดีถ้าสวประเภทอย่างนี้นะนะครับก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะครับแต่มีไม่น้อยละครับในสวนั่นแหละใช่ๆอันนี้คือประเด็นปัญหาที่กำลังบอกว่าพลเอกประยุทธ์ขนาดเรื่องความทันสมัยคุณเพิ่งมาพูดในวันนี้เนี่ยแล้วคุณยังมองอนาคตประเทศไปเห็นได้ตรงไหนนะขนาดที่เขามองกันมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเกือบ20ปีแล้วนะเรื่องความทันสมัยไม่ทันสมัยเนี่ยนะเรื่องเทคโนโลยีเขาคุยมาจำได้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยสมัยปฏิรูประบบราชการเขาคุยเรื่องเทคโนโลยีกันแล้วอ่ะแต่มาวันนี้เนี่ยนะคุณบอกว่าโอ้ยนะครับวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปคนละใบมันเปลี่ยนไปคนละใบมาตั้งนานแล้วประยุทธ์จำได้ไหมเมื่อกี่ไม่กี่ปีก่อนนี่ที่ว่าแกไปอเมริกาแล้วแกไปในไอ้คนที่อเมริกาบอกให้รู้จักใช้ Google หน่อยอายคนตายจำได้ไหมจำได้ไหมจริงนะแกบอกให้เปิด Googleโอ้ยไม่เอาปิ๊บครอบกลับบ้านก็บุญละดีเขาไม่ตอบเขาเป็นแน่เขาใช้ Google บอกแม่ไอ้เทคโนโลยีเหมือนกันแกก็พูดที่ประชุมกสพเหมือนกันบอกว่าวันนี้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้การทำงานค่อนข้างจะยากอ้าวเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยการทำงานง่ายขึ้นนะแต่ประยุทธ์บอกว่ามันมีเทคโนโลยีทำให้การทำงานมันยากขึ้นมันจะยากอย่างเทคโนโลยีโอ้โหเทคโนโลยีนี่แหละมันมาทำให้ง่ายขึ้นรู้ไหมอย่างเครื่องกันเครื่องกลึงเครื่องอะไรงานช่างเนี่ยนะอาจารย์จำได้เมื่อเทคโนโลยีมาเนี่ยใช้โปรแกรมใส่เข้าไปตั้งโปรแกรมวางนู่นนี่วางชิ้นงานแล้วกดปุ่มมันก็เดินไปตามนั้นนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเทคโนโลยีนี่นะเราต้องหมุนเฮ้ยหมุนแกน x มั่งหมุนแกน y มั่งหมุนแซดลงมั่งอะไรหมุนนู่นนิดหมุนนี่หน่อยเรียกว่าเป็นลิงแก้แหเลยแต่ว่าพอเทคโนโลยีมาเนี่ยพอเราทำโปรแกรมเสร็จหมดนะกดปุ่มปั๊บเราไปนั่งฉุกยาเลยนั่งฉุกยาได้เลยมันง่ายมากมาทำงานแทนหมดทำงานแทนดิใช่ไหมแต่มุมประยุทธ์เจ้าชากับมองคนละมุมไปเลยนี่คือความลับไงคือมองว่าเอ้ยเพราะมีเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้การทำงานยากขึ้นสมัยก่อนมันไม่มีดิจิตอลสมัยนี้มันมีดิจิตอล
โอ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้แล้วผมว่าคุณรีบลาออกไปเร็วๆเลยเอาว่าเครื่องคิดเลขกับลูกคิดเนี่ยไหนใช้ง่ายกว่ากันนะเครื่องคิดเลขมันง่ายกว่าดิใช่ไหมงั้นเขาจะพัฒนาเป็นเครื่องคิดเลขแล้วจากลูกคิดอ่ะเขาจะพัฒนาเป็นคอมพิวเตอร์ละเครื่องคิดเลขนี่คุณจะถอดรูทคุณจะยกกำลังคุณจะอะไรมันเร็วกว่าดีลูกคิดอ่ะใช่ไหมมันกดทีเดียวออกเลยอ่ะแต่ผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยพยายามจะอธิบายตนเองไงเรื่องของหมายความว่าการแก้ปัญหาของประยุทธ์วันนี้มันแก้ไม่ได้สักเรื่องนึงก็พูดง่ายๆก็พอๆกับแลมโบ้หรือเปล่าไม่ทราบนะคือพยายามจะหาข้ออ้างเพื่อที่จะอธิบายตัวเองวันนี้ที่มันแก้ปัญหาแก้ไม่ได้แล้วมันแก้ยากก็มันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาการแก้ปัญหามันเลยลำบากเอาถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณจบเลยนะใช่ไหมวันนี้ต้องบอกว่าโอ้ยการทำงานในบ้านเมืองเดี๋ยวนี้เราสะดวกขึ้นเยอะการแก้ปัญหาเราเร็วขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะเทคโนโลยีมันช่วยหมดสมัยก่อนนี่ครับฝีมือล้วนๆครับแฮนด์เมดล้วนๆสมัยก่อนเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยอะไรเลยระบบออกนอรถ3ระบบอะไรเนี่ยนะเขามีเรื่องภาพถ่ายทางอากาศทางดาวเทียมดาวเทิมเนี่ยมันไม่ง่ายกว่าไปปักกล้องส่องดูเหรอฮะอันนี้ไปปักกล้องหามุมส่องนู่นนี่นั่นที่สูงที่ต่ำอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวนี้ดาวเทียมมันจัดการเรียบร้อยอะไรได้หมดใช่ไหมมันเร็วกว่าไหมล่ะก็จะหามาเป็นตัวขัดขวางการทำงานได้การทำงานของรัฐบาลไทยนำภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์เอางั้นไม่ต้องคุณก็สั่งเลยห้ามคอมพิวเตอร์เข้าแล้วคุณจะใช้ฝีมือล้วนๆแบบแฮนด์เมดแม่ความคิดประเภทอย่างนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าสมอง 84,000 เซลล์นี่มันคิดต่างกันจริงๆระหว่างสมองคน 84,000 เซลล์กับสมองคนทั่วไปที่เขามีต้องยอมรับความคิดต่างนะแต่แกบอกว่าพ.ศ. 2570เนี่ยแกจะทำให้คนไทยรวยกันเป็นประเทศร่ำรวยคือพ้นจากประเทศยากจนขึ้นเป็นระดับโลกที่หนึ่งนะถึงว่าอย่างนั้นนะระดับโลกที่หนึ่งแต่ว่าแกต้องเป็นนายกต่อไปนะผมว่าชาตินี้ตอนบ่ายคือนโยบายการพูดตรงนี้เบียร์คมคือการหาเสียงเป็นนายกมา78ปีเป็นหนี้นะตอนนี้ก็บอกว่ามัน10กว่าล้านล้านแล้วจนเพดานแล้วนะจนเพดานนี่สาธารณะนี่ครัวเรือนสูงหมดถ้าแกเป็นต่อไปอีก5ปีนี่อาจารย์จำนงจะคิดดูหน่อยดิแกจะมันจะเพิ่มขึ้นไปอะไรอีกสักเท่าไหร่นะเตรียมล้มละลายมันจะถ้าคิดแบบนี้นะถ้าคิดแบบนี้นะเห็นแกบอกว่าจะทำให้คนไทยรวยขึ้นอะไรต่ออะไรปี70นะนี่65แล้วอีก5ปีไงแกหมายไว้อีก5ปีแกจะเป็นอีก5ปีนะนี่ผมว่าประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเอาง่ายๆหวยแพงเนี่ยเอาแลมโบ้ไปแก้เรื่องหวยนี่เขาก็มองกันออกแล้วว่าทำไมคุณแลมโบ้ไปแก้เรื่องหวยแล้วมันจะแก้ได้หรือไม่ถูกตัวแล้วถูกตัวแล้วอันนี้ผมก็มองออกอยู่แล้วใช่ป่ะมันจะแก้หวยที่พี่เขาพูดเมื่อกี้คุณมีนโยบายอะไรการแก้เรื่องหวยไม่ใช่ไล่จับมันปลายเหตุคุณต้องไปแก้ต้นตอมด้วยสลากออมสินมันแพงเนี่ยคุณมีนโยบายยังไงซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่การจะแก้ถ้าไม่ไปเขาเรียกว่าไม่เอื้อเรื่องผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ยากหรอกครับแหมง่ายจะตายชักง่ายยุ่งกันเลยเอาจำนงไปเป็นดีครับแต่ประยุทธ์ต้องลาออกก่อนนะแก้ภายใต้ประยุทธ์แก้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าขืนประยุทธ์เป็นนายกเวลาเสนออะไรไปก็ต้องยอมรับแกนะแกบอกว่าโอ้ยในโลกเพิ่งเปลี่ยนตอนเนี้ยมันคือความล้าสมัยที่เสนอไปแล้วมันไม่เข้าสมองมันก็จะพัฒนาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้นี่คุณนาโก้มันบอกว่าเป็นต่อมันก็ขายเป็นดินไทยคงไม่มีแล้วเป็นนายกที่เพ้อฝันมากเกินไปคุณเจียนก็เขียนนะเขาบอกรวยนี่รวยสินค้าตอนนี้เรือหายกันอะไรเรือหายกันทั่วหน้าเรืออะไรครับเรือดำน้ำป่ะอ๋อเรือหายกันทั่วหน้าเรือดำน้ำป่ะคุณอะไรนะคุณวิชิตนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณท่านอาคมสวนนบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับรายการตรงไปตรงมามันก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับนะอะไรที่เราเห็นด้วยเราก็จะบอกว่าเห็นด้วย
อะไรที่ไม่เห็นด้วยเราก็จะบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ปัญหาเท่าที่คุยรายการลงไปตรงมายังไม่มีเรื่องที่น่าจะเห็นด้วยสักเรื่องเลยเพราะเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันเห็นด้วยไม่ได้จริงๆนะประยุทธ์จันทร์โอชาไปบอกว่าโอ้ยแลมโบ้พูดเล่นเราก็ไม่เห็นด้วยนะจริงว่าพี่คมจะเห็นด้วยได้ไงมันจะเห็นด้วยได้ยังไงบอกว่าแลมโบ้พูดเล่นอย่างนี้เป็นต้นเหมือนผมบอกแล้วไงคนทั้งประเทศได้ยินข่าวนี้ก็อย่างน้อยก็ 80-90% บอกของจริงเอาแต่ประยุทธ์เป็นหนึ่งใน 10% ของประเทศนี้อย่างนี้เป็นต้นใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่คน90บอกว่าเอ้ยไม่น่าใช่แต่ประยุทธ์บอกเอ้ยมันใช่แล้วเห็นด้วยจำลองเนี่ยนะแล้วจะให้เราเห็นด้วยกับคุณในกลุ่มไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของคุณมันก็เป็นไปไม่ได้ในการตรงไปตรงมาถูกไหมเราเห็นด้วยคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่ครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ผมกับธนาคมสนพจากลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ขอให้อยู่แบบมีสตินะครับแบบอย่างนี้แหละครับไม่รู้จะอยู่แบบไหนแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่คมครับสวัสดีครับ